สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเมื่อวานนี้นะครับประมาณเกือบ4ี่ทุ่มนะครับนะผมก็เปิดดูนะเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับในตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ทิศทางราคาทองคำนะและเรื่องของยิวนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับนะเมื่อวานนี้นะฮะช่วงประมาณสัก4ี่ทุ่ม ผมต้องติดตามข้อมูลก่อนนะเพื่อว่าจะมาอัปเดตนะให้ฟังกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับก็เก็บข้อมูลนะครับแนละ้รูปภาพไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นราคาทองคำเนี่ยนะก็แปลกๆนะเห็นรูปล่างมาแล้วก็แปลกๆนะแต่ก็โอเคครับก็พอมองเห็นว่าถูกแรงกดดันนะครับจากยิวหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีอยู่นะครับทิศทางก็ดูเหมือนว่าจะถลายถลยลงนะที่ผมดูนะครับส่วน ทิศทางของตลาดหุ้นนะครับเมื่อคืนนี้นะตอนเปิดตลาดเนี่ยก็ดูเหมือนสัญญาณจะดีนะเป็นตัวเขียวนะหมายถึงว่าสัญญาณมันค่อนข้างจะบ่งบอกว่าตื่นเช้ามานเนี่ยนะครับน่าจะดีนะผมก็เก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทองคำนะครับตลาดหุ้นนะครับดาวโจนะตลาดหุ้น S&P 500นะครับแล้วก็ตลาดหุ้น n s d a q นะครับ นะเพื่อจะอแล้วก็รวมถึงยนะิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่เห็นอยู่นะครับเป็นข้อมูลเมื่อวานนี้ราวประมาณสัก4ี่ทุ่มนะครับนะผมก็เก็บมาเพื่อจะดูว่าเช้าว,วันนี้เนี่ยนะมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นนะมันจะมีการพลิกล็อกนะหรือเป็นไปตามที่คาดนะตอนที่เปิดตลาดว่าวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ดีนะครับของอตลาดหุ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนสะ์น p 500แแล้วก็ n a ด d a แดูเหมือนว่าจะเป็นวันที่ยังไม่ค่อยดีนะครับนะของทองคำนะรวมถึงดูเหมือนจะเป็นวันที่ดีนะครับของ Bitcoin ด้วยนะครับนะเพราะว่าเมื่อวันนี้นะสี่ทุ่มเหมือนกันนอกจากผมจะเช็คตลาดทองคำแล้วนะครับเ,เช็คตลาดหุ้นนะสระลรัดนะทั้ง3ตลาดนะครับตอนเปิดตัวแล้ว แล้วก็เช็คราคาบิตคอยด้วยนะครับในเมื่อวานนี้นะครับตอนสี่ทุ่มนะครับรวมถึงเช็คยิวหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับสิปีด้วยนะครับว่ามันอยู่ตรงจุดไหนนะครับเพื่อจะมาอัปเดตข้อมูลในเช้านี้นะพอเปิดข้อมูลในเช้านี้มานะครับผมก็ทําแบบเดิมนะก็คือไล่อัปเดตข้อมูลนะครับตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดาวโจนส์นะครับ s อสแอนพีห้า นะครับแล้วก็บิตคอยนะครับแล้วก็มาทองคำนะแล้วก็มายิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับอันะนี้คือสิ่งที่ผมทำเมื่อวานนี้นะเทียบกับวันนี้ทั้งที่ผมไม่ได้เป็นผู้ที่เล่นหุ้นนะครับนะไม่ได้เป็นผู้ที่ลงทุนเก่งกำไรระยะสั้นนะครับแต่มาอัปเดตข้อมูลนะเพื่อติดตามสถานการณ์ว่าขณะนี้นะเกมนะเขาเล่นกันไปอย่างไรตลาดมีความรู้สึกกลัว นะหรือว่ามีความรู้สึกโลภนะครับมันกำลังเข้าอยู่โหมดไหนอย่ากที่ยิวนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะความชันของมันของการเปลี่ยนแปลงขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจากประมาณ0.5%เนะครับเมื่อ5-6เดือนก่อนนะขึ้นไปถึงประมาณ1.5-1.6%นก็ตะครับก็ตื่นเช้ามาก็พรว่าก็ค่อนข้างเป็นไปตามคาดนะครับว่า หาก f e d e r a l r e s e r v e เนะครับเข้าควบคุมยิวนะหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยนะครับหมายถึงว่าถ้ามีการเข้าไปนะแทรกแซงดูจากไหนครับก็ดูจากยิวนี่แหละครับนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับมันไม่เปลี่ยนแปลงเร็วมันไม่สูงเร็วนะเขาเรียกว่าเข้าไปควบคุมยิวอาการดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าตลาดนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยวันนี้ก็เขียว ดาวโจนะก็บวกขึ้นไปหลายร้อยจุดนะครับ S p 500ก็บวกขึ้นไป NASDAQ ก็บวกขึ้นขึ้นไะปดูเหมือนว่าความกลัวในตลาดเนี่ยนะจะเริ่มคลายหายไปนะครับดูเหมือนว่าการเก่งกำไรนะครับในตลาดต่างเนี่ยนะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงในตลาดบิตคอยด้วยนะครับนะดูเหมือนว่าอาการกลัวเนี่ยนะจะเริ่มทุเลาคลายหายไป นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่านะจะเข้ามาเก่งกาไรทํากําไรนะกลับมามีความรู้สึกเช่นนั้นต่อไปอันะนี้เป็นผลซึ่งดูนะครับอาการเนี่ยเหมือนกับมีการเข้าไปค,บควบคุมยิว10ปีของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีส่วนจริงหรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปดูที่ยิวนะหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปนะีว่ามันแกว่งตัวอย่างไรมันขึ้นสูงนะหรือว่ามันต่ําลง หรือว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนะผมก็เลยนะย้ายข้อมูลนะครับนะไปดูนะครับในยะิวก่อนที่ไปดูยิวนะครับเราก็มาดูทิศทางราคาทองคําเหมือนกันนะบิตคอยก็ขึ้นสูงนะครับแต่ทองคําดูเหมือนว่าจะมีแรงกดดันนะมีแรงกดดันนะครับดูเหมือนว่าราคาก็จะอยู่แถวแถวราวๆเมื่อวานนี้แหละครับนะก็ปิดตัวประมาณสักพันเจ้กว่านะดอลลาร์ต่อออนนะครับ ก็อยู w, uh ่แถวแถวราราวเมื yeah. yeah. ่อวานเนี yeah. awesome. yeah. <ot> ่ยนะครับนะอาจจะต่ําลงนิดหน่อยนะแต่ว่าก็อยู่ในกรอบนะที่กูรูนักวิเคราะห์ทองคําต่างชาติมองว่ามันก็ควรจะอยู่ประมาณนี่นะครับประมาณพันเจดอลลาร์ต่อออนนะคราวนี้เราก็ดูข้อมูลครบถ้วนละนะตลาดเมื่อวานนี้4ี่ทุ่มนะในตลาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะไม่ว่าจะเป็นตลาดบิตคอยนะตลาดทองคํา นะยิว yeah, ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาสิปีข้อมูลวันนี้4ี่ทุ่มเทียบกับเช้าวันนี้นะครับตอนประมาณตีห้าเศษนะครับก็มาเช็คข้อมูลก็ปบากฏว่าตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นจริงนะครับตลาดบิตคอยขึ้นจริงนะครับแล้วก็ทองคําถูกแรงกดดันอยู่นะครับนะก็ปิดณราคาแถวแถวนะเกือบเท่ากับเมื่อวานนะใกล้เคียงอะ ก็อ,อยู่ที่ประมาณ1,725ดอลลาร์ต่อออนนะครับคราวนี้เราก็ไปดูสิครับข้อมูลเกิดอะไรขึ้นนะก็ปรากฏว่าไงครับข้อมูลนี้นะก็เป็นไปตามการคาดหมายจริงๆว่าถ้ามีการเข้าไปควบคุมยิว10ปีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเราดูได้ยังไงครับดูสิครับเมื่อวานนี้ข้อมูลตอนสี่ทุ่มนะครับยิว10ปีนะครับนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ที่มันหนึ่งจุดสี่สองนะครับเช้าวันนี้ก็อยู่ที่มันหนึ่งจุดสี่สองสอง ถ้าเราดูจากกราฟจะเห็นว่ามันค่อนข้างราบเรียบแกว่งตัวในกรอบแคบๆลักษณะแบบนี้เราจะอนุมานได้ไหมว่ามีการเข้าไปควบคุมยิว10ปีพันธบัตรรัฐ,รฐบาลสหรัฐแล้วนะครับไปลักษณะนี้เป็นตัวที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟด e r a l r e ร e เนี่ยจะไม่ปล่อยให้ตลาดทุนตาดหุ้นเนี่ยร่วงลงมาแรงๆในช่วงทย์ที่ผ่านมาร่วงลงมาประมาณ 3- 5นะ เพราะฉะนั้นเขามองเห็นทิศทางชัดเจนแล้วว่าเขาปล่อยให้มันร่วงต่อไม่ได้นะครับเขาจะต้องเข้าไปทาไําอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปควบคุมนะครับเขาเรียกว่ายิวคอนโทรลเขาไปควบคุมยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาม0 b ปีซึ่งทําให้ตลาดต่างๆเกิดอาการกลัวตกอกตกใจนะครับถ้าเราเข้าใจสาเหตุว่าย้อนกลับไปดูนะครับนะเมื่อ1เดือนที่แล้ว นะครับเราจะเห็นว่ายิวหรือผลตอบแทนพันธบัตร,รรัฐบาลสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเห็นไหมในกรางนี้พุ่งสูงขึ้นนะยิ่งย้อนกลับไปดูใน3เดือนที่แล้วนะครับนะนะก็มีอาการแบบนี้นะครับก็คือยิวมันพุ่งสูงเร็วเกินไปหรือพูดอย่างง่ายๆคือถ้ามันค่อยคขึ้นเนี่ยนะนะยังไม่ตกอกตกใจนะแต่เป็นเพราะว่ามันขึ้นสูงเร็วเกินไปนะครับนะี่เราย้อนข้อมูลกลับไปดูนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์เข้าใจเหตุการ,รรรการณ์สถานการณ์ต่างๆเราต้อง เข้าใจที่มาที่ไปยิ่งเราย้อนกลับไปดูนะครับภาพนะย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนที่แล้วย้อนกลับไปใน6เดือนที่แล้วเราจะเห็นว่ายิวนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีเนี่ยมันเคยอยู่ราวประมาณ0.5%นเนะครับแล้วมันก็ค่อยๆสูงนะขึ้นมานะแล้วก็มาสูงเร็วเนี่ยในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับนะลองลองย้อนดูข้อมูลนะเราจะเห็นภาพ นะเมื่อเรามองเห็นภาพเราเข้าใจว่าอ๋อตลาดเนี่ยนะตกอกตกใจเกิดอาการกลัวจึงเทขายหุ้นกดดันหุ้นนะครับนะก็กดดันทองคําด้วยนะครับทำให้ราคาทองคำนะแล้วก็หุ้นก็ร่วงลงมาซึ่งหนทางแบบนี้นะทางธนาคารกลางเฟดโรยเซิร์ฟเนะี่ยปล่อยไว้ไม่ได้นะครับเป็นหน้าที่ของเขาในการรักษาเสถียรภ,ภาพนะครับนะทางเศรษฐกิจการเงินเพราะนั้นก็คาดการอยู่แล้วว่าในที่สุด เร็วหรือช้าแต่ดูเหมือนว่าอาการวันนี้ออกละว่าทางธนาคารกลางเนี่ยนะได้เข้าไปควบคุมยิวนะที่เรียกว่ายิวเค r v e Control เนี่ยเข้าไปควบคุมยิวนะพันธบัตรรัฐบาลสารสิบปีแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับนะมันอยู่ที่ประมาณ1.419%นตะฮะตอนสี่ทุ่มมาวันนี้ก็อยู่ประมาณ1.422%เมื่อประมาณตีห้าเมื่อดูจากการาฟก็จะเห็นว่ามันแฟลตก็คือมันรับเรียบ อย่างนี้แปลว่าน่าจะมีการควบคุมยิวนะไม่ให้มันสไปไม่ให้มันกระโดดเร็วเกินไปนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับอย่างนี้แปลว่าสัญญาณก็เป็นการบ่งบอกว่าตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็ถูกลดแรงกดดันนะครับเพราะฉะนั้นการเก่งกําไรนะครับจากเฟียก็จะเปลี่ยนกับมากรีดนะครับนะมีความโลภนะที่จะกล่าเก็งกำไรต่อส่วนทองคําก็ยังถูกกดดันต่อไปนะครับเนื่องจากว่า เป็น0% Yield a s s e t นะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในขณะที่ย l d นะยังมี Yield ของ10ปีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังสูงอยู่เพราะนักลงทุนก็อยากโยกเงินนะครับนะไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหร,รัฐ10ปีได้หรือเข้าไปเก่งกำไรต่อนะครับในหุ้นได้คำถามคือรัฐทองคำจะเป็นอย่างนี้อยู่นานไหมนะผมก็เชื่อว่าในเดือนนี้นะครับนะีรอเรื่องของซิมแพ็กเกจนะครับซึ่ง ักวิเคราะห์นะครับก็มองว่าซีมันแพ็กเกจเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคําและตลาดหุ้นด้วยนะครับก็รอประมาณอาทิตย์นี้นะครับเขาก็จะผ่านนะจากสภาจากวุฒิสภานะครับสภาของกรสแล้วก็เข้าสู่ประมาณก่อนนะครับกลางเดือนมีนาคมก็เข้าใจว่าซีมันเช็คจะมานะซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำแต่จะบวกมากบวกน้อยหรือบวกน้อยมากนักติดตามันดูต่อไปนะครับ ต้องรอนะจนกระทั่ง Big Crash 2 0 2 1มาถึงนะครับแล้วเราก็จะเห็นสถานการณ์พลิกผันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสัสดเติดตามในช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกติดตามและสมุนข้อออาจารย์เสกเสมอมาครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ